ทีมเรือกำลังจุดประทัดบอกกล่าวไหว้เพื่อที่จะทำจ๋าเมื่อวานลืมเลยมาตั้งแต่เช้าแล้วน่ะตั้งแต่7โมงมั้งแต่เช้ามืดเลยซาลีตัวนี้มันเยอะใจนี่ชูด้าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจจังเลยทีมงานโอ้จับมือหน่อยสุดยอดประทับใจประทับใจโอเคจับมือ FC นะโอ้ขอบคุณมากเลยพี่น้องรารุ่นที่ด้วยกันอันนี้ก็คือกำลังประกอบพิธีเกี่ยวกับเพื่อที่จะนำเรือเข้าลงสู่สนามนะครับทีมงานของเรือเทพเนรมิตท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยด้วยเห็นไหมใช่พี่น้องทีมงานของนครเทพีสุดยอดเลยทีมงานพี่น้องนครเทพีก็มาร่วมด้วยช่วยด้วยเห็นไหมการยกบางทีใช้กำลังคนเนี่ยครับทีมงานของเทพเนรมิตใช้ยกเลยนะครับโห้ยยกเลยนะครับยกขึ้นลอยเลยชมไม่ต้องนำสาลี่ลงไปเลยดูสิขั้นตอนของการนำเรือแต่ละทีมก็มีเทคนิคในการนำเรือลงอย่างปลอดภัยทีเดียวสุดยอดความประทับใจของการพี่น้องชาวเรือสุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่แหละวิธีการนำเรือลงก็จะเนี่ยวิธีการนำเรือลงก็จะใช้พละกำลังพี่น้องชาวเรือช่วยกันอย่างยกลอยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สนามบ่อพันขันนะครับสุดยอดเลยเทคนิคแต่ละลำก็จะใช้แตกต่างกันไปนะครับบางอันก็จะนำสลีลงไปน้ำในน้ำเลยแต่ทีมเทพเขามีพี่น้องช่วยกันน่ารักสุดๆช่วยกันสุดยอดเลยตอนนี้กำลังโยกมานะท่านผู้ชมโยกเรือนี่แหละคือเทคนิคขั้นตอนในการนำเรือลงสู่สนามนะครับขอบคุณมากเลยทีมจะไม่ทำเนียบแต่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันด้วยโอ้น่ารักสุดๆเลยหลายๆพี่น้องทีมเรือวิธีปฏิบัติยังปลอดภัยนะครับไปลากดินไม่ได้เด้อลากไปได้เด้ออย่าหย่อนเด้อตึงไว้หัวสุดยอดเลยลำที่2ที่ไม่มีการนำเข้าแม้แต่นิดเดียวนะท่านผู้ชมลำที่2ที่การนำเรือลงโดยที่ไม่มีน้ำเข้าเลยประทับใจสุดยอดขอบเลยลำนี้ที่ไม่มีการนำน้ำเข้าเลยจริงๆสุดยอดเลยครับถ่ายภาพสุดยอดเลยครับขอบคุณนะครับจังหวัดทีมนาดังๆไอ้กิ้งเลยบ่บัดฮันซีตรงนี้เอ้ยอันนี้กี่แข้งกี่ทหารเดิมแม่โอ้ยแฮปมือแย่เนี่ยนะตอนนี้ลงนำเรือก็เรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็แปลว่าเสร็จสิ้นในการนำเรือลงสู่สนามเป็นที่เสร็จสิ้นนะครับต่อจากนี้ก็เอาหางจอดเลยก่อนเอาหางจอดก่อนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นเรือลำที่2ถัดไปนะครับลำก็กำลังจะนำเรือ
ลงสู่สนามนะท่านผู้ชมมาดูเรือนี้มั่งว่าจะเป็นประการใดเทคนิคในการนำเรือลงเดี๋ยวจะดูเป็นลำดับต่อไปเสื้อสีส้มเทพนรสิงห์โดดเด่นนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นเรือเทพนรสิงห์ดูสีผ้าผูกก็จะสวยงามทีเดียวกำลังเตรียมพร้อมที่จะนำเรือลงสู่สนามนะครับก็มีพี่น้องชาวเรือทีมงานร่วมด้วยช่วยกันทีเดียวนะครับลำไหนเอาลงมีพี่น้องก็จะคนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันส่วนแข่งก็คือแข่งไปถ้าส่วนมีอะไรก็ร่วมด้วยช่วยกันแบบพี่แบบน้องท่านผู้ชมเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งสายน้ำนั่นเองท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนี่ไงท่านผู้ชมการนำเรือลงก็จะลากแบกเลยไม่ต้องใช้ลากแบกเลยร่วมด้วยช่วยกันชมดูสิบรรยากาศตื่นเต้นมากนี่เห็นไหมวิธีการนำเรือลงสู่สนามนำเข้าไหมครับนิดหน่อยโอเคโทษทีถ่ายลงหน่อยถ่ายลงหน่อยเรียบร้อยเห็นไหมท่านผู้ชมนิดนึงสุดยอดเลยไอ้เสียงปรบมือดังเฮสนั่นเลยเปลี่ยนไปลงสู่สนามเรียบร้อยอีกลำหนึ่งมอเตอร์ไซค์ก็อู้เรียบร้อยอีกลำหนึ่งครับผมครับผมจริงๆเล่นไพ่ก็กลับแยกย้ายกันไปต่อไปก็จะเป็นเรือกู้ภัยนะครับนำลงสู่สนามเช่นเดียวกันสีเขียวด้วยโอเคท่านผู้ชมคงขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปสุดยอดเลยพ่อก็จะน่าจะพิธีไหว้เสร็จสรรพแล้วบรรยากาศเลาะริมตลิ่งท่านผู้ชม
ก็คึกคักทีเดียวก็มีร่มไม้ที่สามารถนั่งพักพิงได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องแดดร้อนนะครับเพราะริมตลิ่งก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดที่ปกคลุมไปรอบสนามทำให้บรรยากาศเนี่ยผ่อนคลายได้อย่างดีที่สุดทีเดียวนะครับที่สนามแห่งนี้ก็คือจุดนิดนึงก็คือเนื่องจากบริเวณนี้อาจจะมีวัชพืชเนาะเยอะแยะไปหน่อยทำให้บทบางความสวยงามบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรอุปสรรคก็ไม่มีแต่ผู้ชมก็สามารถชมดูได้อย่างสบายสายตาทีเดียวนะครับตอนนี้เรือกำลังนั่งตอนนี้เรือกำลังหันหัวเข้ามาสู่ปะตะลิ่งแต่สวยงามทีเดียวเสื้อกระทบกับน้ำกับสีเรือเนี่ยทำให้ได้บรรยากาศที่สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมสวยจริงๆตาหอมไกลท่านผู้ชมพบกันใหม่ในช่วงถัดไปสวัสดีครับ